กลับมากันต่อในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคะรีบไปกันเลยนะคะมดดำคชาพาแจงนะคะสามีคนที่3ของลิลลี่เหงียนคือใครหลังคนโยงว่าเป็นอดีตนายกเนาะอดีตนายกทักษิณนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะขึ้นมาทันทีหลังลิลลี่เหงียนได้ไปออกรายการแฉแต่เช้าเนาะและพูดจานักกลัวด้วยนะพูดกูสงสารมดดำมันเป็นรายการสดใช่ไหมโอ้โหแล้วพูดน่ากลัวคือน้องเขาพูดสนุกนะคะเราก็ต้องยอมรับเราก็อยากติดตามน้องเขาเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้สนุกแต่มันมีบางประโยคบางวลีนะพูดออกมาแล้วคนไทยตกใจทั้งประเทศเข้าใจป่ะนะคะล่าสุดมดดำพิธีกรที่สัมภาษณ์ลิลลี่เหงียนนะคะในวันนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงกับเรื่องราวผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ยืนยันว่าสามีคนที่3ของลิลลี่เหงียนไม่ใช่ทักษิณ นะคะอย่างแน่นอนนะคะนะคะแม้แต่มันใช้คำเขาอาจจะไม่รู้ศัพท์ภาษาไทยหรือเปล่าเขาไม่รู้ศัพท์ภาษาไทยอะเนาะโดยมดดำเผยว่ามีนักการเมืองโทรมาถามเยอะมากเนื่องจากมีคนโยงมั่วไปหมดนะคะคือคนที่3เนี่ยถ้าพูดไปคนรู้จักหมดเลยเป็นนักการเมืองเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะคะก็มีโอกาสไปคุยกับลูกคุณทักษิณเขาเอาจริงๆนะเขาก็ใครวะใครลิลลี่เหงียนไม่รู้จักนะคะคุณทักษิณไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะคะทักษิณเนี่ยเพิ่งกลับมาไม่รู้จักอยู่ดีๆคนโยงไปที่ทักษิณได้ยังไงยืนยันว่าไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่และไม่เกี่ยวข้องกันเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะคือลิลลี่เหงียนวันนั้นออกมาแล้วก็น่ากลัวนะคือคนไม่รู้จักศัพท์แสลงหรือว่าเขาไม่รู้จักคำนี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะเนาะคนฟังฉันได้ยินเสียงจากในรายการหาเลยอ่ะหากันหมดเลยอ่ะนะคะก็คนที่รู้ความจริงก็มีอยู่แค่คนเดียวมี2คนก็คือลิลลี่เหงียนกับมดดำคุณก็ไปตามที่มดดำเองว่าสรุปคือใครนะคะ มดดำก็คงไม่พูดหรอกนะคะมากันต่อเลยนะคะคุณพี่หนุ่มสุรวุฒิไหมกันอยู่ในวงการมานานนะคะคุณผู้ชมนะคะสมัยก่อนเคยออกอัลบั้มด้วยนะคะทวงเงินเผยเหตุผู้จัดอ้างไม่จ่ายนะคะเยอะค่ะผู้จัดไม่จ่ายมาร้องเรียนที่ทีวีภูกันเยอะเลยนะคะเรียกว่าทวงเงินกันแบบข้ามชาติข้ามภพนะคะสำหรับดารานักแสดงหนุ่มสุรวุฒิไหมกันนะคะโพสต์ประกาศกลางโซเชียลทวงเงินค่าตัวในการถ่ายละครแบบมาราธอนยังไม่ได้เงินนะคะคุณผู้ชมขานะคะทั้งที่ละครออนแอร์จบไปเกือบปีแถมเขาบอกว่าอะไรเนี่ยรวมช่องเวลาถ่ายทำแล้วก็ประมาณ5ปีตายแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เงินนะคะล่าสุดสุรวุฒินะคะได้โพสต์ทวงเงินผู้จัดนะคะต้องทวงค่ะเพราะว่ามัน5ปีแล้วมันต้องได้ค่าแรงนะคะละครถ่ายทำเสร็จแล้วออนแอร์จบไปเกือบปีก็ขายโฆษณาได้แล้วนี่ทำไมไม่จ่ายพี่เขาล่ะในความเป็นจริงช่องต้องจ่ายให้กับผู้จัดครบแล้วทำไมพี่ยังไม่จ่ายให้พวกผมครับก็แสดงว่าได้ไม่ได้กันเยอะนะคะทางด้านพี่บิ๊กสรุธนะคะเพื่อนนักแสดงที่เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าค่ายไหนวะเนี่ยกูเคยโดนเต็มเขาบอกเต็มที่เกือบ2ปีมึงโดน5ปีฟ้องต่อเพื่อนนะคะเพราะดาราเนี่ยละครต้องจบและออนแอร์นะแล้วแต่การตกลงของค่ายกับช่องนั่นแหละบางอันเนี่ยเท่าที่พี่เต๋าถามเพื่อนที่เป็นดารานะละครจบปั๊บเขาจ่ายค่าตัวบางอันละครออกอากาศไปก็จ่ายค่าตัวได้เพราะขายโฆษณาได้แล้วหรือบางอันเขาก็จะระบุวันเลยว่าวันนี้ให้มารับเช็คนะคะแต่เพราะว่าถ้าเกิด2ปี5ปีละครออกอากาศจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วผู้จัดยังไม่จ่ายเนี่ยหรือค่ายยังไม่จ่ายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบิดนะคะบิดแล้วนะคะทางด้านพี่หนุ่มสุรวุฒิก็ยังโพสต์อีกว่านะคะพี่บอกว่าละครขาดทุนนักแสดงก็ต้องได้ต้องรับผิดชอบด้วยเอาชิบหายจริงหรอละครขาดทุนแล้วตายห่าแล้วจริงหรองั้นอย่าเป็นเลยดารานักแสดงตายแล้วต้องรับผิดชอบด้วยเหรอครับแล้วถ้าได้กำไรพี่จะแบ่งให้พวกผมเหรอครับเขาก็ไม่แบ่งให้ไงได้กำไรมันก็เข้าบริษัทนักแสดงอีกหลายรายก็รออยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ5ปีผ่านไปนะคะด้านเพื่อนนักแสดงอย่างเวฟสารินนะคะก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าก็มันจริงเนาะเรารับจ้างไม่ใช่หุ้นส่วนถูกต้องเขาพูดถูกแสดงเสร็จปั๊บละครออกอากาศเสร็จปั๊บคุณต้องจ่ายค่าตัวดารา
อันนี้เรื่องจริงหรือบางช่องหรือบางผู้จัดเล่นละครจบแต่ว่าละครยังไม่ได้ออกอากาศเขาก็จ่ายค่าตัวดาราก็มีหรือรอให้ละครออนแอร์จบปั๊บพอหลังจากนั้นเขาทีมงานเขาก็จะเรียกดาราเข้าไปรับเช็คที่บริษัทนะคะมันแล้วแต่ตกลงแต่ถ้าละครจบไปประมาณ5ปีแล้วยังไม่ได้ก็แสดงว่าบิดค่ะนะคะเขาบิดคุณแล้วค่ะคุณต้องฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งเมื่อฟ้องร้องดำเนินคดีก็จะต้องรออีกนะคะก็จะต้องรออีกซึ่งทีวีภูเนี่ยรับเรื่องนี้เยอะลันทั้งผู้จัดผู้กำกับไม่ใช่ผู้จัดสิผู้กำกับนักแสดงดารามาลองที่ทีวีภูเยอะว่าเล่นละครเรื่องนี้แล้วเล่นจบไปแล้วหรือกำลังถ่ายทำอยู่ก็ไม่ได้เงินเยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้วงการละครมันพลิกแบบ360องศาคนไม่ดูละครแล้วเข้าใจป่ะคนไปดูซีรีส์อย่างสืบสันดานเข้าใจไหมอ่ะคนไม่ดูละครแล้วละครเนี่ยเมื่อก่อนเราจะแข่งกันอยู่แค่2ช่องถูกต้องไหมคะ7กับ3ปัจจุบันมีแทรกเข้ามาแล้วเรตติ้งสูงด้วยนั่นก็คือช่องวันและเห็นว่าบางช่องที่ทำละครก็จะไม่ทำแล้วนะคะเพราะอยู่ในสถานการณ์ขาดทุนย่อยยับก็ลองติดตามดูกันต่อไปว่าผู้จัดรายนี้คือใครนะคะบริษัทรายนี้คือใครที่ไม่ยอมจ่ายค่าตัวให้กับดารานักแสดงนะคะจริงๆแล้วผ่อนชำระได้ค่อยๆจ่ายทีละคน2คนหรือจะยังไงก็เรียกเขามาตกลงถ้าหายไปอย่างนี้บิดไปอย่างนี้ดาราเขาเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งเขาก็ต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าน้ำมันเนาะค่าเสียเวลาเขาคุณก็ต้องจ่ายนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่เต๋าพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ